เพื่อนเพื่อนเอฟซีช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงวันนี้เราก็มาอยู่ที่งานประกวดโคนะคะของงานวันเกษตรครั้งที่11ของมอราชมงคลอีสานสุรินทร์นะคะวันนี้เรามาต่อเป็น EP ที่2ในการงานประกวดโคนะเพราะว่าโคเยอะมากนะคะเพื่อนๆที่เราไปไม่จบนะคะก็มาต่ออีพีที่สองแล้วกันแล้วเรามาดูโคสวยแล้วกันนะคะเพื่อนสี let's go ดูนะคะโคสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะก็จะมาเข้าคิวประกวดกันนะคะให้สี่นู่นนะคะเต็มเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของพรชัยฟาร์มนะคะเมื่อกี้เราก็จบอยู่ที่พรชัยฟาร์มนะคะแต่เราก็ทำต่อนะคะบัวดำก็มีนะบัวดำบัวขาวมีหมดนะเมื่อกี้นะคะโอ้กันนี่นะคะน่ารักมากนะคะก็คงจะประกวดอยู่ฝั่งโน้นนะคะเดี๋ยวเราดูก่อนนะคะว่ามาจากไหนอันนี้มีฟาร์มไหนบ้างนะคะขออนุญาตนะคะสวัสดีจ้าแม่มาจากช่องตะวันรัศมีค่ะมาจากไหนคะมาจากศรีสะเกษบ่ลูกค่ะอันลูกไผ่แม่อยู่ศรีสะเกษเด้หนูอันนี้คะวันนี้เอามากี่ตัวคะเอามากี่ตัวตัวประมาณแบบพี่ๆเขามากี่ตัวคะ2ตัวเหรอคะมีอะไรฝากลงช่องแม่ได้นะคะคน 30,000 กว่าคนในวันนี้โปรโมทเผื่อได้มีคนแถวนั้นได้ติดต่ออ่ะมีอะไรให้สวัสดีค่ะพี่บีที่อยู่ในช่องนะคะช่องตะวันรัศมีรัศดาหยกฟ้าฟาร์มด้วยนะคะหยกฟ้าฟาร์มฟ้าฟาร์มฟาร์มนะคะหยกฟ้าหยกฟ้าฟาร์มนะคะอยู่ที่ศรีสะเกษนะคะมีเพจด้วยไหมคะลูกไม่มีเพจนะคะก็มีติดต่อขายมีอะไรบ้างไหมในฟาร์มค่ะพี่สนใจอยากเลี้ยงวัวนะคะแฟนคลับที่ศรีสะเกษอ่ะโอเคถ้าพี่ๆสนใจอยากเลี้ยงวัวเข้าไปที่ยกฟ้าฟาร์มอำเภอเมืองศรีสะเกษนะคะมีวัวให้เลือกหลายแบบค่ะค่ะก็มีเบอร์โทรติดต่อ083ค่ะ9943182 083-9943-182 083-9943-182ยกฟ้าฟาร์มนะคะจังหวัดศรีสะเกษนะคะขอบคุณมากค่ะโอเคนะคะอันนี้วัยรุ่นนะเข้ามาด้วยใส่หมวกคอมบอยด้วยน่ารักมากนี่วัวนะคะวัวอะไรคะอันเนี้ยชาลาเล่นะคะวันนี้ได้ประกวดไหมวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ประกวดวันนี้เลยนะคะชาลาเล่สิสองตัวอันนี้ชาลาเล่ข้างหลังบามันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะคะเพื่อนเขาก็จะมีไว้นะคะเพราะว่ารอเข้าประกวดนะคะก็จะผูกกันไว้เพราะว่าถ้าไม่ผูกไม่ได้นะทีก็จะอันนี้เนี่ยสวัสดีค่ะมาจากช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะขออนุญาตถ่ายทำนะคะพี่พี่มาจากไหนคะมาจากรัตนบุรีครับรัตนาบ้านเฮานี่นะโอ้คนรัตนาตัวนี้มีพี่น้องอยู่รัตนาอยู่ไหนพี่ครับพี่น้องอยู่บ้านขกกองน้องบัวบานครับอยู่อำเภอรัตนาอยู่บ้านอะไรคะบ้านผือครับบ้านผือโอ้อันนี้เป็นบัวมาจากบ้านผือรัตนบุรีของเรานะเพื่อนสี่บัวสุรินทร์นะคะอ๋อเหรอคะท่านอะไรคะพี่บ้านโกสมครับอันนี้บ้านโกสมอันนี้บ้านโกสมของคุณเตาบ้านโกสมหมอเตาหมอเตาครับวัวหมอเตาพี่เอามาจากโตมื้อนี้7ตัวทั้งตัวน้อยนี่7ตัวทั้งตัวน้อยอันนี้พี่ก็เอาของหมอเตามานําครับมาน้ํากันครับมาน้ํากันโอ้น่ะทีมงานเดียวกันครับอันพี่มีอย่างสิบวกกระไดเด้อส่องของคนสุรินทร์เฮาแม่ครับอ่ะโปรโมทเลยพี่โปรโมทเลยครับบ่เป็นหยังครับว่าเป็นหยังเนาะโอ้ยเนาะคนสุรินทร์เขาบอกจังซี่ล่ะเบาหน่อยค่ะไปช่วยเชียร์มีแขกวันไหนบ้างอ่ะโมหมู่ละเอียดดูนะ
ต้องถามหมอเต่ารุ่นครับผมค่ะคุณหมอจะแรงอ่ะบอกครับผมสวัสดีคุณหมอเต่าเนาะมาจากรัตนบุรีมาจากรัตนาครับครับแม่กับพี่น้องอยู่รัตนาหลายอยู่แม่คนจอมพระอ๋อครับครับผมอยู่รัตนาอยู่บางโกสมครับบางโกสมแม่ครับครับหนูมีอย่างสิแนะนำก็ได้เด้อคน 30,000 กว่าคนในช่องของแม่ฝากได้เลยเพราะว่าแฟนคลับที่มีเยอะอยู่หากเขาสนใจเลี้ยงงัวเลี้ยงหยังเลี้ยงงัวเลี้ยงหยังอ๋อที่ว่าช่วงนี้ราคามันคือราคามันบ่ค่อยสูงเนาะถ้าก็เลี้ยงไว้ก่อนแต่ถ้าจะพึ่งไปดวนขายมันเดี๋ยวมันก็ราคามันก็สิขึ้นมากล่ะครับหนูเลี้ยงเลี้ยงงัวแบบไหนคะผมเลี้ยงเป็นลูกผสมนี่ครับแบบนี้เลยครับเป็นลูกผสมมินิก็เอามา6โตครับเอามา6โตครับหมอเรามา6โตเราอยู่รัตนะนะคะก็จะมีภาษาอีสานมากนะคะเพื่อนเพื่อนสี่เพราะว่าเจอคนมาจากขอมันก็จะออกภาษาอีสานเลยได้ออกภาษาลาวมาเลยได้พี่น้องก็ดีใจเนาะดีใจนะที่มีของรัตนาเราได้มาเข้าประกวดเหมือนกันนะคะแม่เอาใจสู่เด้อคุณหมอเตาเด้อถ้ามีหยังให้แม่ซอยได้แม่ก็ซอยป้าชาสัมพันธ์ให้ได้นะครับมีอย่างกับติดต่อมาเบอร์0846934878ครับ0846934878ครับของหมอเต่าบ้านโกส้ม 9TN Farm 9TN Farm นะคะเพื่อนๆนะคะก็มีเพจไหมหมอเพจไม่มีค่ะไม่มีโอเคก็ติดต่อหมอได้เลยโดยตรงเลยตามเบอร์เลยนะคะโอเคเด้อแม่ขอบคุณเด้อแม่ตะวันรัศมีนะคะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะผมค่ะก็ส่งขอเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะครับครับความสำเร็จอยู่ที่เราสู้ต่อไปเพื่อความสำเร็จนะคะขอบคุณมากค่ะโอเคแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะสินะคะไปไกลๆเนี่ยเพิ่นกะสิคุณอยู่หรอกนะลูกคุณอยู่ค่ะนี่เป็นวัวไทยนะคะเข้าประกวดนะนี่เข้ามาแย่ๆเลยนะสิก็จะมีวัวนะคะเข้าช่องอยู่ฝั่งนี้นะคะก็แต่ละวัวรางวัลสวีซูประชังอันนี้วัวนมวัวนี่เพิ่นได้แซมบ่ครับข้างหน้าขาอันนี้ได้แซมบ่ลูกบ่บ่มีของเพิ่นนะคะบ่เป็นหยังเจ้าของมือบ่สนนะครับเพื่อนค่ะนี่นะคะโคนะคะอยู่ฝั่งนี้นะคะพี่แล้วก็เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะในการประกวดโคในวันนี้นะคะชมบรรยากาศวัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาประกวดวัวอยู่ข้างหน้านะคะเพื่อนสี่ก็คงประกวดกันแล้วนะคะก็เก็บบรรยากาศวัวสวยๆให้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศหน้าเวทีประกวดกันเลยนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะวันเพื่อนสี่ทุกคนทุกท่านมาชมบรรยากาศวัวสวยนะคะของแต่ละฟาร์มนะคะที่มาอยู่ด้านหลังนะเพื่อนสี่เราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนเพื่อนสี่ทุกคนทุกท่านใจถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยเพื่อนเพื่อนสี่ไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตอนและสมิธและสไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสว่างจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ